ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทางอำเภอสูงเรานะครับลงพักนะครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงที่ประการอำเภอสูงแล้วก็เทศบาลอำเภอสูงนะครับแล้วก็โรงเรียนสูงที่จะมีครับเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100% แล้วก็ดูแลช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะครับนั่นก็ดูแลเรื่องเครื่องเขาที่อุปกรณ์ขับรถนะครับเช่นอะไรครับแฮนด์เฮิร์นกระจงกระจกนะครับป้ายเปื่อยทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีใบขับขี่ด้วยแล้วก็เทศบาลสูงเทศบาลสูงฐานีตำรวจแล้วก็โรงพักแล้วก็โรงการเมืองสูงแล้วโรงเรียนสูงนี้แล้วก็โรงพยาบาลสปปสตก่อนลงกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องดูแลนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูลุงครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักเส้นทางรองของภายในหมู่บ้านเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใดนั้นแล้วพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังได้ยินการประชาสัมพันธ์จากรถจักรยานเคลื่อนที่ของเทศบาลวันนี้ก็ช่วยบอกผู้เชี่ยวชาญทางเขาตัวเองนะครับขอจะต้องไม่ใช่ไว้เพื่อป้องกันตำรวจจับนะครับคนขับรถไว้เพื่อป้องกันอันนี้น้อยม.4 ครับประมาณ 3-4 ห้องนะครับมาช่วยรณรงค์ครับขับขี่ปลอดภัยนะครับใส่ใจเรื่องรถรานะครับเด็กท่านสวัสดีครับนี่ก็โรงพยาบาลสูงครับครับฝ่ายดูแลรักษาผู้ภัยครับก็เทศบาลสูงรถต่างๆมาครับก็ขอบคุณนะครับที่รณรงค์ให้การรู้จักใช้สวัสดีครับไปจอดกันไหนเดี๋ยวว่าผมฝากแหนไหนครับขอบคุณครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับในงานที่รณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่โดยเฉพาะช่วงปีใหม่อันตรายมากนะครับขอบคุณครับอยู่นาวัดไหนครับ